มื้อนี้จะมานำเสนอต่อเกี่ยวกับการสร้างตัวเปลี่ยนดัมมี่ซึ่งการนำใช้ตัวเปลี่ยนดัมมี่ในที่นี้แม้จะใช้โปรแกรม Excel ในการสร้างตัวเปลี่ยนตัวนี้ขึ้นมาผ่านมาแม้เราได้ใช้โปรแกรม SPSS สร้างออกมาแล้วเนาะและบัดนี้เราลองมาใช้ Excel เบิ่งว่าโปรแกรม Excel ที่ทุกคนใช้มันสามารถเฮ็ดได้คือกับโปรแกรม SPSS บ่หรือว่ามันเฮ็ดบ่ได้เนาะเฮาลองมาเบิ่งนำกันเบิ่งสิ่งที่เฮาอยากใช้อยากสร้างก็คือเฮาจะสร้างตัวเปลี่ยนที่มีชื่อว่านักศึกษาเพศชายที่เรียนชั้นสูงภาคปกติเนาะให้ตัวเปลี่ยนที่เฮาสร้างขึ้นมาใหม่เท่ากับ1ถ้าหากว่าเราเป็นเพศชายที่เรียนอยู่ชั้นสูงภาคปกติและให้มันเท่ากับ0เนาะอยู่นี่นะให้มันเท่ากับ0ถ้าหากว่าเป็นนักศึกษาอาจจะเป็นนักศึกษาเพศชายเรียนอยู่ชั้นสูงแต่เรียนภาคค่ําก็ให้มันเป็น0เป็นนักศึกษาเพศหญิงเรียนชั้นสูงภาคปกติก็ให้มันเป็น0เป็นนักศึกษาเพศหญิงเรียนชั้นสูงภาคค่ําก็ให้มันเป็น0นักศึกษาเพศชายเรียนปริญญาตรีภาคปกติก็ให้มันเป็น0เฉพาะเท่านึงจะมีแต่นักศึกษาเป็นเพศชายที่เรียนชั้นสูงแล้วก็ภาคปกติเท่านั้นจึงจะเท่ากับ1เนาะนอกจากนั้นให้เท่ากับ0เนาะฟังง่ายๆจังซั่นเลยซะบัดนี้จากตัวเปลี่ยนจากเงื่อนไขที่เรามีนี่เนาะหรือว่าจากโจทย์ที่ว่าเรามีนี้เราต้องคิดเบิ่งว่าอยู่ในโจทย์ตัวนี้มันต้องพัวพันถึงตัวเปลี่ยนจากตัวเปลี่ยนคือได้นำเสนอไปก่อนหน้านั้นตัวเปลี่ยนที่มันพัวพันถึงก็คือตัวเปลี่ยน Q1.1 เนาะคือจะเป็นเพศในเพศนี้เนาะให้1แทนเป็นเพศชาย2แทนเป็นเพศหญิงแล้วก็ Q1.3 เป็นระดับการศึกษาให้1แทนเป็นชั้นสูง2แทนเป็นปริญญาตรีและคิวคำถาม Q1.4 เป็นภาคเรียนให้1แทนภาคปกติและ2แทนภาคคำจากตัวนี้เฮามาเบิ่งโจทย์ของเฮาเป็นนักศึกษาเพศชายก็แสดงว่าต้องเป็น Q1.1 นี้เท่ากับ1แล้วก็เรียนชั้นสูงเนาะต้องเป็น Q1.3 เท่ากับ1แล้วก็ภาคปกติก็ต้องเป็น Q1.4 เท่ากับ1แสดงว่าเราต้องสร้างสูตรที่มีเงื่อนไขว่า Q1.1 ต้องเท่ากับ1 Q1.3 ต้องเท่ากับ1และ Q1.4 ต้องเท่ากับ1แล้วให้มันเท่ากับ1นั่นแสดงถึงนักศึกษาที่เป็นเพศชายเรียนชั้นสูงภาคปกติถ้าหากว่านอกจากเงื่อนไขนี้แล้วให้มันเท่ากับ0เนาะบัดนี้เราไปเบิ่งนำกันเลยว่าเราจะสามารถเฮ็ดแนวนี้ได้แนวใดใน Excel ไปเบิ่งนำกันเลยเราเปิด Excel ขึ้นมาเนาะเราเปิด Excel ขึ้นมาคือคำถามที่เราจะต้องไปสร้างก็คือตัวนี้ Q1.1 นี้เนาะแล้วก็ Q1.3 แล้วก็ Q1.4 จื้อไว้เนาะ Q1.1 Q1.3 Q1.4ไปสร้างนำกันเลย อยากแนะนำในหนึ่งก่อนเนาะก่อนสิไปสร้างอยู่นี้อยู่ในตารางตัวนี้เพิ่นเอิ้นว่าเป็นตารางtable เนาะเป็น table ซึ่งตารางตัวนี้มันจะแตกต่างจากตารางอื่นๆที่เราสร้างแบบนี้เนาะตารางอื่นๆที่เราเคยใช้เรื่อยๆหรือว่าคนทั่วไปมักไซก็คือจะมาทาสีแบบนี้แล้วก็ตีเส้นคอแบบนี้ไซเนาะอยากทาสีก็ทาสีไซแบบนี้เนาะแต่ตารางตัวนี้มันจะแตกต่างตัวนั้นตัวนี้แต่ตารางที่ว่ามีสีตัวบรรจุข้อมูลตัวนี้มันจะแตกต่างจากตารางทั่วไปที่เราสร้างตัวนี้เพราะอย่างเพราะว่าตารางอยู่นี้เนาะตารางนี้เพิ่นจะเอิ้นว่าเป็น table เนาะเป็น table ซึ่งหัวข้อหัวตัวนี้มันจะเอิ้นเป็น
หัวตัดตารางเนาะหัวตัดตารางหรือเอิ้นว่านะเป็นมันจะโตหัวตัวนี้นะว่าง่ายๆคือหัวตัวนี้มันจะเป็นชื่อของข้อมูลตัวด้านล่างนี่เนาะด้านลุมนี้ซึ่งเพิ่นจะเอิ้นว่าเป็นหัวตัดตารางเนาะแล้ววันนี้ในตัดตารางทั่วไปเนาะในตัดตารางทั่วไปในตัดตารางแบบนี้เนาะเวลาเราสร้างสูตรปัญหาของมันก็คือเวลาเราสร้างสูตรปัญหาของมันก็คือสมมติว่าเรามาคลิกใส่นี้มันจะมาพร้อมกับชื่อตัดตารางเทเบิล2ตัวนี้จะเป็นทั้งหมดตัดตารางของเราอ้อมกรอบนี่ทั้งหมดตัดตารางตัวนี้จะเป็นเทเบิล2แล้วก็เวียงจันทร์เนาะเปิดตัววงขอแล้วก็เครื่องหมายแอดแล้วก็เวียงจันทร์แล้วก็อาร์วงขอหมายถึงอันาซื่อของตัวเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ในเซลล์ตัวนี้เนาะทั้งหมดของตัวนี้เลยเนาะบัดนี้คันเป็นจังซี่มันค่อนข้างยากสำหรับการควบคุมของเขาเนาะถ้าหากว่าเขาบ่ลึงเนาะเขาบ่ลึงมันจะยากในการควบคุมของเขาฉะนั้นเพื่อให้ง่ายแล้วก็เป็นปกติคือปกติคือกันกับที่ว่าเราเคยใช้เรื่อยๆเนาะคือแบบที่เราเคยใช้เรื่อยๆก็คือถ้าหากว่าอยากให้มันเท่ากับตัวเซลล์ตัวนี้ก็คือมันจะเท่ากับตัว AI 1 AI หรือ AI 2 AI 2ก็คือเซลล์ตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นแบบที่ว่าเราปกติเราใช้อยากมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะสังเกตเซลล์ตัวนี้เป็นตัวนี้เนาะแต่ว่าคันเฮามาเบิ่งอยู่นี่เฮาคลิกใส่เว็บสิมันจะออกมาแนวนี้ซึ่งคันเฮาบ่ลึงมันยากเนาะแล้วเฮ็ดได้ล่ะเพื่อให้มันได้คือกันกับตัวนี้เนาะให้มันออกมาเป็นเซลล์ AI 2เขาสิเฮ็ดแนวใดให้มันออกมาเป็นเซลล์ AI 2แบบนี้เขามีวิธีไปปิดมันเนาะไปเบิ่งกันเลยว่าเขาจะไปปิดมันได้แนวใดไฟล์แล้วก็ไปที่ไฟล์เนาะไปที่ไฟล์แล้วก็มาที่ option แล้วมาที่ formula จาก formula ตัวนี้ให้มาที่บนนี้ working with formulas แล้วอยู่ในห้องนี้นะ use table names in formulas เอาตัวนี้ออกซะเนาะเอามันออกไปแล้วก็คลิกโอเคหลังจากคลิกโอเคแล้วลองเท่ากับคืนเบิ่งดูเดมันจะได้ออกมาคือกันกับที่ว่าเราเคยใช้ทั่วไปเนาะคนทั่วไปจะเข้าใจเว็บซี่เนาะเลยจะเข้าใจง่ายกว่าทางว่าออกมาแบบนี้โอเคเราไปปิดมันได้แล้วเนาะหลังจากเราปิดมันได้แล้วแล้วเราลองมาสร้างเบื้องว่าจากโจทย์ของเราตัวนี้เนาะนักศึกษาเพศสายที่เรียนเส้นสูงภาคปกติเราจะมาสร้างได้ไหนทำอิดให้เรามาสร้างตัวเปลี่ยนใหม่ก็คือเพศสายก็คือให้แทนด้วย M เนาะแล้วก็สั้นสูงก็คือ college แทนด้วย c แล้วก็ภาคปกติก็คือภาคเศร้าเนาะคือแทนด้วยตัว m อันนี้เป็นชื่อที่ว่าค่อยตั้งขึ้นมาเองเพื่อเป็นชื่ออยู่ทางนี้เนาะเพื่อให้ง่ายผู้อื่นจะเวลาเขาจะตั้งชื่อตัวนี้มาขึ้นก็ว่าเขากำหนดในใจออกมาชื่อเนาะก็ไม่ต้องไปซีเรียสเลยไม่ต้องไปนะว่าต้องจริงจังอีกอย่างแต่ว่าเราตั้งชื่อให้มันสามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่เราอยากได้เท่านั้นก็พอเนาะจากนั้นสูตรที่เราจะใช้ล่ะจะใช้สูตรยังบัดนี้สูตรที่เราจะใช้อยู่ในนี้เนาะก็คือติ้งตองติ้งตองสูตร if แล้วก็สูตร and เนาะบางคนอาจจะเคยได้ยินสูตร ifแต่อาจจะบ่เคยได้ยินสูตร and เนาะบัดนี้เรื่องสูตร if สูตร and อย่างต่างๆจ
จะไปเว้าอยู่ในอีกวิดีโอนึงต่างหากเนาะบัดนี้เฮามานําใส่สูตรตอนนั้นมาเข้าด้วยกันนะเอานําใส่สูตรตอนนั้นมาใส่นํากันว่าจะได้ผลออกมาเป็นจังได๋บัดนี้เป็นการประยุกต์ใส่สูตรแล้วเนาะจะบ่แม่นพื้นฐานของสูตรเรื่องพื้นฐานนั้นคิดว่าจะไปเฮ็ดเป็นวิดีโอนึงต่างหากที่เฮ็ดสอนเกี่ยวกับการนําใส่สูตรพื้นฐานบัดนี้เฮามานําใส่มันตัวจริงเนาะเฮามานําใส่นํามันตัวจริงลดเท่ากับ if ดังที่ได้เสนอไปเมื่อกี้เนาะเฮาจะใส่ตัวเปลี่ยน q 1.1 q 1.3 และ q 1.4 และเงื่อนไขของเราก็คือ q 1.1 เท่ากับ1เนาะฉะนั้นเนื่องจากว่าเรามีอยู่3ตัวเปลี่ยนเราจะใส่สูตร if มันบ่ได้เนาะเราต้องได้ใส่สูตร and เข้ามาช่วยเนาะ if เนาะ if เปิดวงเล็บ and แล้วก็เปิดวงเล็บแล้วก็มาคลิกใส่ตัวนี้ห้องนี้เนาะห้อง B2 เนาะ B2 แล้วก็เท่ากับ1แล้วก็จุดมาคลิกใส่ห้อง D2 เนาะแล้วก็เท่ากับ1แล้วก็จุดแล้วก็ห้อง E2 เนาะแล้วก็เท่ากับ1บัดนี้เราครบ3เงื่อนไขก็คือเพศชายเนาะ D2 เท่ากับ1เป็นเพศชายแล้ว D2 เท่ากับ1เป็นสันสูงแล้วก็ E2 เท่ากับ1เป็นผักปกติหลังจากเราได้เงื่อนไขแล้วเนาะเราก็มัดในส่วนของเงื่อนไขเนาะที่ว่า if เนาะแล้วก็บัดนี้เราก็จุดใส่เนาะจุดใส่จุดบัดนี้ถ้าหากว่ามันถูกตามเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมานี่เด้เนาะถ้าหากว่า B2 เท่ากับ1แท้แล้วก็ D2 เท่ากับ1แท้แล้วก็ E2 เท่ากับ1แท้จะให้มันส่งค่าอย่างกลับมาจะให้มันส่งค่าอย่างกลับมาเขาก็บอกว่าเออถ้าหากว่ามันถูกตามนี้แท้ให้ส่งค่าเป็น1ขึ้นมาเด้อให้เจ้าเสกเลข1ขึ้นมาให้คอยแน่เนาะถ้าหากว่าบ่ถูกตามแบบนี้ล่ะเนาะให้ส่งค่าอย่างกลับมาแล้วก็ Excel เขาก็บอก Excel ว่าเออถ้าหากว่ามันบ่ถูกตามเงื่อนไขที่เราวางไว้นี่นะเจ้าจงเสกเลข0มาให้ค่อยซะเนาะแล้วก็เขียนเลข0ใส่แล้วก็ add วงเล็บใส่แล้วก็ enter เนาะเดี๋ยวมันจะสร้างสูตรตัวเปลี่ยนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่จะออกมาแบบนี้จะมี0000พวก0นี่ถือว่าบ่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่เฮาวางไว้ฉะนั้นเฮาจะฮู้ได้เนี่ยใดล่ะว่ามีเท่าใดแท้เนาะเฮาลองมานับลิ้นๆกันเบิ่งดูเนาะสมมุติว่าเฮาจะใส่สูตรว่า count if เนาะ count if เนาะอยู่ในตารางนี่เนาะวิธีง่ายๆของมันก็คือเราสามารถเอาลูกศรนี่ๆไปวางไว้อยู่เทิงหัวแบบนี้เนาะเทิงไว้เทิงหัวแบบนี้มันบ่แม่นเทิงพี่ได้เนาะ2อย่างเด้คันเอาลูกศรไปวางเทิงพี่นะมันจะเริ่มทาสีตั้งแต่ไม่ได้ AJ Hot AJ แสดงว่าตั้งแต่เซลตั้งแต่แถวทําอิฐ Hot แถวสุดท้ายเนาะคันว่าเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้เทิงแบบนี้แต่ถ้าว่าเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้อยู่รูมแบบนี้เนาะเด้ๆๆบนซื้อที่เราตั้งขึ้นใหม่มันจะทาสีเฉพาะ AJ2 ถึง AJ311 สามนี้อันนี้เราก็จุดไว้วันนี้ใครที่เรียกของมันแม่นอย่างล่ะเขาอยากให้มันนับเลข1ให้เราเนาะอยากให้มันนับเลข1ให้เราแล้วก็กด Enter 44มีอยู่44คนเนาะที่ว่าเป็นนักศึกษาเพศชายเฮียนผักปกติมีอยู่44คนลองนับเบิ่งดูว่าเลข0มีเท่าไหร่เนาะอันนี้แม่น1เนาะลองนับเลข0เบิ่งดูว่ามีเท่าไหร่เฮาก็เฮ็ดคือ9count if
ข้าวอีฟเนาะข้าวอีฟแล้วก็พิมพ์เลขศูนย์เข้าไปหรือเขาจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเขาจะกด FC เขาจะกด FC กด FC แล้วก็กด FC มันจะใส่เครื่องหมายดอลลาร์ให้บัดนี้เขาใครจุดใส่แล้วใครเทเลียให้เขามาคลิกใส่เลขศูนย์นี้เนาะเขาอยากนำเลขศูนย์นี้เด้เนาะแล้วก็มาคลิกใส่เลขศูนย์แบบนี้เลขศูนย์ตัวนี้เขาก็คลิกเอ็นเขาก็กด enter เข้าไปเนาะเขาก็จะได้จากนั้นเขาก็ copy ลงมาเขาจะได้สูตรแบบนี้โดยที่เขาจะเป็นต้องไปพิมพ์ศูนย์แล้วก็หนึ่งใส่นะลองบวกเบิ่งดูว่ามันออกบ่300เนาะอันนี้ลองบวกเบิ่งดูออกบ่310เนาะและลองมานับเบิ่งดูว่าทั้งหมดแม่นแต่บ่ว่า310สุดเข้าสุดเข้าละล่าเบิ่งสุดเข้าละล่าเบิ่งเนาะกด enter 310คือกันแสดงว่าที่เฮาสร้างขึ้นมานี้แม่นถูกต้องเนาะถูกต้องใช้ได้เนาะแบบนี้อยากไปเบิ่งผลที่ว่าเฮาเคยที่วิดีโอก่อนๆหน้านั้นเฮาเคยสร้างไว้บ่อยู่ใน SPSS ว่ามันออกมาเท่าไหร่นะลองไปเบิ่งเบิ่งอยู่ในตารางตัวนี้บอกว่านักศึกษาเพศชายที่เรียนชั้นสูงภาพปกติมีอยู่44คนและของเฮาก็44คนแสดงว่าผลได้ออกมาคือกันสรุปแล้วก็คือถูกต้องเนาะอันนี้หมดไปแล้วเนาะเงื่อนไขของนักศึกษาเรียนภาคคำนักศึกษาเพศชายเรียนส้นสูงภาคปกติได้ออกมาแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราจะสร้างต่อก็คือนักศึกษาที่มาจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะและให้1แทนนักศึกษาที่มาจากนครหลวงเวียงจันทน์และ0แทนนักศึกษาที่มาจากต่างแขวงจากนี้ตัวเปลี่ยนที่บ่งบอกถึงแขวงก็คือตัวเปลี่ยน Q1+7 เนาะซึ่งจะหมาย1แม่นแทนให้นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็2แทนให้พงสาลี3หลวงน้ำท่าอย่างต่อไปจนฮอดอัตปื้อเนาะอัตปื้อเป็น17เนาะถ้าหากว่าเป็นนักศึกษามาจากนครหลวงเวียงจันทน์ก็ให้เท่ากับ1และนอกจากนครหลวงเวียงจันทน์แล้วให้เท่ากับ0ก็คือว่าตั้งแต่พงสาลีฮอดอัตปื้อก็ให้มันเท่ากับ0จะเฮ็ดแนวใดล่ะเขาจะใช้สูตรยังบัดนี้จากที่ว่าตัวอย่างของนักศึกษาเพศชายเฮียนส้นสูงภาคปกติมันเกี่ยวข้องกับ3ตัวเปลี่ยนและใน3ตัวเปลี่ยนนี้มันจะมีบางเทื่อมีค่า1มี2ค่าบางเทื่อทั้งหมดมี2ค่าหมดเนาะมี2ค่าหมด1 2 1 2 1 2แต่สำหรับโจทย์ตัวนี้เนาะมีแต่ตัวเปลี่ยนเดียวคือตัวเปลี่ยน 1+7 แต่มันมีถึง17ค่าเนาะมีถึง17ค่าเฮ็ดจังได๋ล่ะสูตรมันบ่ต้องตกใจเนาะบ่ต้องตกใจตัวนี้ง่ายกว่า2ง่ายกว่าโจทย์ตัวที่แล้วโดยซ้ําไปเนาะตัวนี้ง่ายกว่าใช้สูตรอีฟแล้วก็แล้วเนาะคือเขาจะมาตั้งสูตรก็คือนักศึกษาเนาะเขาจะใส่เป็น S เนาะนักศึกษาเขาจะใส่เป็น S แล้วก็มาจากนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือ VT อันนี้มันเขาสร้างตัวเปลี่ยนขึ้นมาซื่อๆแล้วบ่ต้องงงว่าเป็นอย่างต้องนั่นอันนี้มันตัวเปลี่ยนที่เขาสร้างขึ้นมาอันนี้
สูตรเด้เราจะสร้างในไหนสูตรก็คือเท่ากับนะแล้วก็ใช้สูตร if สูตร if วันนี้มาหา q 1.7 ก็คือที่ได้ว่าไปเมื่อกี้ถ้าหากว่าเซลล์ตัวนี้เท่ากับ1เนาะคือนักคอนโดอย่างจันนั่นเองแล้วให้มันส่งค่ากลับมาเป็น1ถ้าบ่ดังนั้นเด้ถ้าบ่เท่ากับ1เด้ให้เป็นหยังให้มันเป็น0แล้วก็หาวงเล็บใส่เด้มันออกมาแล้วเนาะตอนนี้ง่ายกว่าตัวเมื่อกี้โดยซ้ำไปตัวเมื่อกี้ยังได้ใส่สุดแอนมาสวยตอนนี้บ่จำเป็นถ้าหากว่ามันเท่ากับ1ส่งค่า1ออกมานอกจาก1ให้มันส่ง0ออกมาหลอดเด้ได้แล้ววันนี้ลองนับเบิ่งดูว่ามันถูกแท้บ่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไหม1 0กับ1นะเท่ากับ count if นะ count if ลองเบิ่งดูนะแล้วก็ตัว criteria ตัวนี้ก็มากดใส่สูตรนี้แล้วก็ enter แล้วก็ copy ลงมาได้ออกมาแล้วลองบวกเบิ่งดูมันออกบ่310เด้ออกแล้ว310ลองนับมันเบิ่งดูออกแท้บ่310โอ้ออกแท้310เด้บัดนี้ลองเปรียบเทียบเบิ่งดูว่านักศึกษาที่มาจากนครหลวงนี่มี144คนแท้บ่เอามาเทียบใส่ SPSS ก่อนหน้านั้นที่เราได้สร้างขึ้นมาแล้วเด้เลข1นี่ก็คือนักศึกษามาจากนครหลวงเวียงจันทน์เท่ากับ144แสดงว่าผลที่ได้รับออกมานี้ใช้ได้เนาะระหว่าง2การใช้2โปรแกรมมาสร้างตัวเปลี่ยนตัวนี้ออกมาถือว่าใช้ได้เนาะเลือบออกไปเอาละถือว่าวิดีโอตัวนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะถ้าหากว่าเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมถ้าหากว่าเจ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เจ้าสามารถเข้าใจวิธีการใส่ Excel ได้หลายขึ้นเนาะก็กดไลค์ใส่เลยกดไลค์ใส่เลยใส่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ให้มันเกิดประโยชน์เนาะแล้วก็ถ้าว่าผู้ใดที่เห็นวิดีโอนี้แล้วแต่ยังบ่ทันได้กดติดตามอยู่ช่อง YouTube เนาะก็ไปกด Subscribe ซะแล้วก็ถ้าว่าผู้ใดยังบ่ทันได้กดไลค์อยู่เพจอยู่ Facebook หั่นเนาะก็ไปกดไลค์ซะเพื่อจะได้ติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อหน้าเนาะพอหลังจากนี้ต่อไปเนาะค่อยจะสิได้สร้างวิดีโอขึ้นมาให้ที่ขึ้นเนาะถ้าว่าบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงอย่างหลายแล้วเนาะแล้วถ้าว่าค่อยว่างหลายขึ้นหลายขึ้นค่อยก็สิพยายามเฮ็ดออกมาเนาะเอาละขอจบวิดีโอนี้ก่อนเนาะยิ่งฝอยก็ยิ่งอยากฝอยไปอีกเอาละ